เมนูนี้นะครับเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่ชีสซี่ชีสซี่ยืดๆนิดนึงนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกริลชีสแซนด์วิชแล้วก็ชอบแม็กแอนด์ชีสนะครับรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักเมนูนี้เพราะคนเอาอาหารทั้ง2 อย่างมาผสมกันให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่ากริลแม็กแอนด์ชีสแซนด์วิชครับเส้นพาสต้าที่เราใช้ในวันนี้นะครับในการที่จะทำเป็นไส้ของแซนด์วิชนะครับคนจะใช้พาสต้าที่ตัวเล็กนิดนึงละกันตัวนี้มีชื่อว่าชิฟเฟอรินี่ถ้าเผื่อเป็นชิฟเฟอรี่นะครับเขาจะใหญ่กว่านี้แต่พอมีคำว่ารินี่เนี่ยมันแปลว่าเหมือนว่าเล็กๆลงมานะครับริกาติก็แปลว่าตรงเส้นของเขามีรอยการที่มีรอยเนี่ยรอยของเขาที่เป็นริ้วๆเนี่ยจะช่วยให้การจับตัวของซอสบนเส้นเนี่ยจับตัวได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวเราจะนำลงไปต้มนะครับใช้จำนวนทั้งสิ้น35 กรัมกะกะเอานะครับเวลาที่เราใช้ในการต้มนะครับคือ9 นาทีครับระหว่างนี้นะฮะผมก็จะทำไวท์ซอสครับเอาหม้อมาตั้งไฟนะครับใส่เนยลงไปครับคอยให้เนยละลายครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเนยละลายเสร็จหมดแล้วเราใส่แป้งลงไปครับคนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้แป้งของเราเนี่ยสุกดีครับพอเขาเป็นฟองๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งให้เปลี่ยนสีนะครับเราใส่นมตามลงไปครับหลังจากนั้นก็ตีนะฮะให้ตัวไวท์ซอสของเราเนี่ยมีความข้นขึ้นครับปิดความร้อนครับผมหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับพริกไทยเล็กน้อยเกลือครับผมลูกจันทร์ป่นไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปาปริก้าครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาพักไว้ก่อนนะครับเพื่อคอยให้พาสต้าของเราสุกดีในการที่เราจะทำกริลชีสแน่นอนครับว่าเราจะต้องมีขนมปังวันนี้เพิ่มคุณค่านะครับขนมปังที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่มซึ่งที่บอกว่าเนื้อนุ่มเนี่ยครับเนื่องจากว่าส่วนประกอบของธัญพืชทุกอย่างเนี่ยถูกปั่นให้ละเอียดดีนะครับแล้วก็เป็นชนิดที่แผ่นหนาครับเวลาที่เราทำเจ้ากริลชีสแซนด์วิชออกมาเนี่ยนะครับจึงมีความที่น่ารับประทานครับเราจะทาเนยนะครับเฉพาะตรงส่วนที่เราคิดว่าจะเป็นด้านนอกของตัวกริลชีสนะครับตามมาด้วยชีสครับผมนี่นะฮะเราใส่ไว้1แผ่นก่อนเลยตามด้วยชีสเชดดาร์นะครับใส่ให้เหลื่อมกันหน่อยก็ได้นะครับนี่ฮะพาสต้าของเราใช้ได้แล้วครับเสด็จน้ำครับผมเราใส่ลงไปผสมกับตัวไวท์ซอสของเราครับให้เข้ากันดีครับใส่หมูแฮมลงไปแล้วก็เคาให้เข้ากันต่อมาเราก็หากระทะใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่มีฝาหม้อกระทะก็ใช้ความร้อนกลางๆนะครับระวางขนมปังนะครับด้านที่เมื่อกี้เราจำได้นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นเนยหลังจากนั้นเราก็ใส่ไส้แมคแอนด์ชีสของเราเนี่ยครับลงไปครับเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยให้ส่วนประกอบเนี่ยทั่วๆดีครับพอส่วนประกอบกระจายทั่วดีแล้วนะฮะเราก็จะวางชีสลงไปอีก2 แผ่นครับด้านบนก็เป็นมอสซาเรลล่าเราเอาด้านที่มีเนยไว้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วปิดฝาครับผมเคล็ดลับของผมนะครับก็คืออย่าใช้ความร้อนสูงนะครับเอาต่ำถึงกลางก็พอครับเราก็ลองแง้มๆดูสีได้นะครับสีเขาสวยแล้วนะครับเราก็กลับด้านครับแล้วเราก็จี่นะฮะอีกด้านหนึ่งให้มีสีที่สวยเท่ากันครับเราลองแง้มดูนะครับสีสวยแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองพลิกดูสีอีกด้านหนึ่งว้าวสีสวยแล้วครับชีสก็กำลังเยิ้มเลยทีเดียวเราจะเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยหรือว่าเราต้องการจะตัดให้เห็นไส้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการคอมไบน์เมนู2 เมนูชีสเข้าด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเมนูมากชั้นที่มีชื่อว่ากริลแม็กแอนด์ชีสแซนด์วิชครับชอบรายการของเราใช่ไหมครับแฟนๆ YouTube นะครับสามารถ Subscribe รายการของเราได้ง่ายๆโดยการกดปุ่มที่อยู่บนหน้าจอของผมเลยครับแต่สำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือก็กดปุ่ม Subscribe ภายใต้จอของเราได้เช่นเดียวกันครับ